นี่ถือเป็นนาฬิกาสมาร์ทวอทที่สามารถใส่ได้ทุกคนเลยนะไม่ว่าจะเป็นคนแก่วัยชราวัยรุ่นวัยเยาว์ใครก็ใส่ได้เพราะว่ามันเป็นนาฬิกาสมาร์ทวอทสายแฟชั่นนิดๆแล้วกันดูตัวเรือนโอ้โหดูดีมากหน้าจอ AMOLED OLED และที่สำคัญเลยหน้าปัดเปลี่ยนได้หลายแบบมากอ่ะผมกดให้ดูครับปึ๊บอยากจะดูวัยรุ่นหน่อยเอาทะเลนนะครับมีอีโมจินะครับปึ๊บฮ่าตั้งใจพิมพ์งานกดเข้าไปปุ๊บเฮ้ยเครียดแล้วอะไรกันครับเนี่ยตั้งใจทำงานอ่ะปรับอีกโหมดหนึ่งมองบนใส่เฉยอะไรกันเนี่ยก็บอกเลยนะครับมันเป็นนาฬิกาที่ดีไซน์ดูดีได้หน้าจอ AMOLED 1500 นิตใส่ออกกลางแจ้งพี่ๆไรเดอร์หรือใครต่างๆที่ทำกิจกรรมกลางแจ้งก็ใส่ใช้งานได้เจ้าตัวนี้คือ Huawei Watch Fit 3เป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันครับก็กราบสวัสดีเพื่อชาว XCIT กันก่อนเลยนะครับวันนี้เราอยู่กับนาฬิกาสมาร์ทวอทอีกหนึ่งแบรนด์นะครับที่กำลังมาแรงมากๆเพราะว่าเขาออกมาทุกมิดเรนจ์ราคาเลยนะครับตั้งแต่หลักพันยันหลักหมื่นนะครับแล้วก็มีหลายรุ่นมากๆซึ่งผมเคยรีวิวตัวพันกว่าบาทไปแล้ววันนี้ขอมาลองรีวิว Huawei Watch Fit 3นะครับราคาเริ่มต้นของเขาเนี่ยอยู่ที่ 3,990 บาทนะครับก็จะเป็นสายแบบสายยางมีหลากหลายสีตามนี้เลยนะครับ wow. แล้วก็เขาจะมีอีกราคาหนึ่ง 4,990 บาทนะครับก็นี่ครับจะมีสายหนังกับตัวสายไนลอนให้เลือกนะครับตามนี้นะครับก็เรียกได้ว่าสวยงามมากๆสำหรับสายแต่ละรูปแบบ wow. ซึ่งวันนี้ผมจะมารีวิวสายที่เป็นตัวไนลอนนะครับใส่กระชับมือมากๆแล้วก็ตัวนาฬิกาดูดิดีไซน์มันบางมากนะครับตัวหน้าจอ 1.82 นิ้วนะครับ wow. หน้าจอ AMOLED OLED 60 เฮิรตซ์ตัวนี้น้ำหนัก26กรัมนะครับแล้วก็ความหนาของเขาเนี่ยเพียงแค่9.9 มิลลิเมตรบางมากๆด้านข้างตรงนี้มีลำโพงโคตรใหญ่นะครับตัวจอมีความโค้งเล็กๆครับไม่ถึงขั้น 3D แต่ว่าเป็นจอแบบ 2.5D ความแข็งแรงใช้ได้เลยแล้วก็ความละเอียดของพิกเซลนะครับอยู่ที่347 PPI wow. นะครับอันนี้ต้องบอกก่อนบางคนเคยเจอนาฬิกาสมาร์ทวอทราคาหลักร้อยกว่าบาทตัวหน้าจอเนี่ยมันจะไม่ค่อยคมแต่ว่าตัวนี้ค่อนข้างคมมากๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวแบตเตอรี่อึดเวอร์ถ้าใช้งานแบบโหมดประหยัดแบต10วันใช้งานได้แต่ถ้าสมมติใช้งานแบบจริงจังนะถ้าสมมติเราตั้งค่าฟังก์ชันนี้นะครับเปิดหน้าจอตลอดเวลานะครับใช้งานทุกวันเนี่ยผมลองเทสแล้วครับวันละ 20% ครับก็คือจะใช้งานได้5วันแบตเตอรี่หมดแล้วก็ถ้าสมมติแบตเตอรี่หมดเนี่ยคุณเสียบสายชาร์จนะครับเขาจะมีสายชาร์จภายในกล่องครับเป็น USB Type A นะครับแล้วก็ติดแม่เหล็กตรงนี้ครับแปะเข้าไปปั๊บนี่ติดชาร์จอย่างนี้ชาร์จแค่10นาทีครับใช้งานได้1วันเต็มๆถ้าสมมติชาร์จ20นาทีก็คือแบบใช้งานได้2วันนะถ้าสมมติคุณแบบตื่นมาเฮ้ยนาฬิกาแบตหมดลืมชาร์จ80นาทีออกบ้านใช้งานได้ทั้งวันอันนี้ถือว่าดีมากๆนะครับแล้วก็นาฬิกาตัวนี้อ่ะผมขอพามาดูสเปคคร่าวๆก่อน Huawei Watch Fit 3นะครับด้านข้างตรงนี้มีตัวแอป Huawei นะครับถ้าสมมติใครซื้อนาฬิกาตัวนี้เนี่ยก็อย่าลืมสแกนดาวน์โหลดแอปเขารองรับทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็น iOS Android เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะลองทดสอบกับตัว iOS ให้ดูว่าเฮ้ยบางคนคิดว่าผมใช้โทรศัพท์ iOS ผมจะต้องใช้แค่นาฬิกาที่มันรองรับ iOS หรือเปล่านี่มันก็รองรับเหมือนกันนะแล้วก็ใช้งานได้ทุกฟังก์ชันเป็นระบบไม่จำเป็นที่ต้องใช้ในโทรศัพท์มือถือ Huawei อย่างเดียวนะครับด้านหลังตรงนี้ครับนี่หน้าจอ 1.82 นิ้ว AMOLED นะครับหนา 9.9 เรียกว่าอัลตร้าสลิมเลยดีกว่าบางมากนะครับแบตเตอรี่ทนทานพร้อมทั้งชาร์จเร็ว wow. วัดแคลอรี่ได้มี GPS เฮ้ยนาฬิกาตัวนี้มี GPS ในตัวนะครับบิวอินพร้อมโหมดออกกำลังกาย100กว่าโหมดนะครับวัดฮาร์ทเรทออกซิเจนในเลือดการนอนนะครับแล้วก็ดูมอนิเตอร์การยืนต่างๆได้นะครับมีบลูทูธนะครับสามารถเล่นเพลงแบบ stand alone ผ่านนาฬิกาได้แล้วก็ wow. การกันน้ำตัวนี้เป็น5 ATM นะครับก็คือใส่ว่ายน้ำได้สบายๆอันนี้ถือว่าฟังก์ชันมาโหดนะครับดีไซน์มาดูต่อนิดนึงด้านข้างตรงนี้มีปุ่มสีแดงๆถ้าเทียบกับนาฬิกาก็เหมือนกับเม็ดมะยมแต่ตัวนี้มันจะเป็นปุ่มนะครับที่เราสามารถใช้งานได้แบบค่อนข้างลื่นมากเดี๋ยวผมจะลองเข้าฟังก์ชันออกกำลังกายนะครับลองบิดดูนะครับตึ๊ดๆๆเป็นไงติดมือป่ะตึ๊ดๆๆๆติดมือมากโอ้โหใช้งานโคตรลื่นอันนี้ถือว่าชอบมากนะครับแล้วก็ปุ่มตัวนี้เป็นคีย์ลัดที่เราสามารถเซตติ้งตั้งค่าได้นะครับถ้าสมมติเราไม่ได้ตั้งค่าเนี่ยค่า default กดปุ๊บจะเป็นการโหมดออกกำลังกายแต่โหมดออกกำลังกายผมบอกไปแล้วมี100โหมดแต่ความเจ๋งของนาฬิกาตัวนี้ก็คือเขามีคอร์สสอนการออกกำลังกายให้ด้วยครับอ่ะกดเข้ามาตรงนี้นะครับคอร์สและแผนนะครับเลือกดูเลยครับมันจะมีคอร์สการออกกำลังกายด้านบนกดเข้ามาครับเอาเป็นอันไหนดียืดเส้นหลังการวิ่งครับยืดกล้ามเนื้อครับเริ่มออกกำลังกายแล้วเฮ้ยภาษาไทยว้าวก็คือเขาบอกให้ยืดกล้ามเนื้อไหล่ซ้าย20วิผมฟอร์มกันตึ๊ดๆๆแต่ว่าจริงๆมันก็วัดได้นะครับแล้วเดี๋ยวมันจะบอกไปด้วยว่าอีกกี่วินะครับนี่โกให้ยืดแล้วครับเขาก็จะมีท่าทางแสดงนะครับยืดเป็นเวลา20วินาทีนะครับตอนนี้เขาก็จะมีรูปท่าทางโชว์มาให้ดูมองเห็นใช่ไหมครับนะ
ถ้ายืดท่านี้นะครับเดี๋ยวพอครบ20วิเขาก็จะมีการบอกให้สลับด้านนะครับไม่ต้องใช้โทรศัพท์มือถือแล้วอ่ะนี่ครับให้ไปยืดกล้ามเนื้อไหล่ด้านขวานี่เขาจะมีรูปตัวอย่างให้นะครับผมฮึบนี่ผมยกไปปุ๊บสะบัดเหมือนผมไปยืดมันก็จะเริ่มทันทีก็คือง่ายๆเราไม่จำเป็นต้องมากดที่หน้าจอแล้วยืดฝั่งนี้เสร็จ20วิพอครบเสร็จปุ๊บดูท่าทางต่อไปแล้วเราก็ยืดไปเลยมันก็จะนับให้20วินะครับพอครบเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีการสั่นเกิดขึ้นทำให้เรารู้ว่าเฮ้ยมันครบ20วิแล้วนะครับอย่างตอนนี้14 15 16 17 18 19 20อ่ะสั่นเรียบร้อยผมรู้แล้วนะครับแล้วมันก็จะบอกครับว่าให้ไปยืดกล้ามเนื้อด้านล่างอ่ะผมเอาลงไปปุ๊บยกกลับมานะครับอันนี้มันรู้ว่าผมปลอมก็คือมันดีเทคได้นะครับก็ถือว่าดีนี่ๆนับเวลาแล้วโอเคมันดีเทคได้เลยนะครับอ่ะหยุดออกกำลังกายชั่วคราวแล้วออกกำลังกายต่อแล้วออกกำลังกายต่อแล้วหยุดออกกำลังกายชั่วคราวแล้วเสียงดังใช้ได้เลยออกกำลังกายแล้วเห็นนะนะบอกได้หมดนะครับอันนี้ก็คือเป็นคอร์สการออกกำลังกายมีทั้งหมด200กว่าคอร์สด้วยกันนะครับแล้วก็หน้าปัดตัวนี้ถ้าสมมุติคุณบอกว่าอีโมจิมันดูไร้สาระมันดูน่ารักเกินไปคุณแบบเป็นคนซีเรียสจริงจังนะครับเขาก็จะมีนี่หน้าปัดสำหรับคนอยากลดน้ำหนักนะครับผมคุณสามารถเข้าไปตรงนี้ได้เลยปึ้มจะมีการบอกเลยครับว่าวันนี้คุณใช้งานกี่แคลอรี่คุณเผาผลาญอะไรไปมื้ออาหารคุณกินอะไรยังไงบอกได้หมดหรือว่าคุณอยากจะปรับแต่งนะครับกดค้างครับฮึบนะครับแล้วคุณก็ไปที่หน้าอื่นๆครับหน้าปัดอื่นๆอย่างเช่นตัวนี้ครับจะสามารถปรับแต่งได้คุณเลือกกำหนดเองครับไม่ชอบสีนี้อ่ะอยากได้สีอื่นบิดลงมาสักหน่อยอยากได้สีอื่นอ่ะบิดลงมาสักหน่อยอยากได้สีอื่นอ่ะบิดลงมาอีกนิดอยากได้สีอื่นอ่ะบิดลงมาอีกหน่อยสามารถปรับได้นะครับหรือจะสามารถปรับแค่เฉพาะเวลานะครับอยากได้แบบดิจิตอลได้ครับอยากปรับฟังก์ชันตรงนี้ผมไม่เอานับก้าวเดินครับผมอยากรู้การเคลื่อนไหวครับอันนี้ผมไม่อยากรู้เวลานอนครับผมอยากรู้เวลาการยืนแทนเราสามารถคอสตอมได้ตัวหน้าปัดมีเยอะมากนะครับใช้งานได้ค่อนข้างสะดวกมากๆนาฬิกาตัวนี้ถือว่าแจ่มเลยและที่สำคัญเลยนะครับตัวนี้เนี่ยเขามีแอปพลิเคชันผมพามาดูแอปพลิเคชันดีกว่าหน้าปัดนาฬิกาโคตรเยอะนี่ครับอยากจะดูตัวไหนอยากจะเล่นตัวไหนคุณสามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับใครที่เป็นแบบสายแฟชั่นพาสเทลเป็นผู้หญิงกดดาวน์โหลดครับกำลังติดตั้งครับรอดูได้เลยว่าติดตั้งรวดเร็วมาก นะครับนี่ครับหลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อยหน้าปัดนาฬิกาก็จะเปลี่ยนทันทีนะครับเป็นสีพาสเทลน่ารักน่ารักนะครับแล้วก็เราสามารถปรับแต่งต่อผ่านตัวนาฬิกาหรือว่าผ่านตัวแอปพลิเคชันก็ได้นะ อันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกความต้องการของเราเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวแอปพลิเคชันเขายังมีหลากหลายนะครับเขาไม่ได้มีไว้แค่แบบปรับเปลี่ยนหน้ากากปรับเปลี่ยนหน้าปัดอย่างเดียวนะพวกโหมดสุขภาพต่างๆเขาสามารถเรคคอร์ดได้ตามมาตรฐานของนาฬิกาสมาร์ทวอทช์ทั่วไปที่ควรต้องทำได้นะครับบันทึกการออกกำลังกายวงแหวนกิจกรรมหัวใจฮาร์ทเรทเราเต้นเท่าไหร่อันนี้สามารถวัดได้หมดเลยนะครับแต่ว่าความเจ๋งของนาฬิกาหัวเว่ยเนี่ยก็จะเป็นตัว True Sleep 4.0 นะครับเขาสามารถวัดการนอนได้แบบลึกซึ้งมากก็คือ wow. คุณหลับตอนไหนไม่จำเป็นที่ต้องกดว่าคุณเริ่มหลับแล้วนาฬิกามันจะดีเทคแล้วก็จะรู้ว่าคุณนอนนะครับอย่างอันเนี้ยก็จะมีการนอนไปตอน 20:15 นะครับแล้วก็ตื่นอีกที5ทุ่มกว่าเที่ยงคืนนะครับนอนอีกทีนึงตอน 4:00 เนี่ยมันก็จะมีการดีเทคเอาไว้นะครับแล้วก็รวมชั่วโมงสำหรับวันที่เรานอนเนี่ย7ชั่วโมง38นาทีนะครับก็จะมีการบอกนะครับว่าหลับสนิทไปแค่1ชั่วโมง42นอนน้อยไป4ชั่วโมง25นะครับหรือว่านอนหลับแบบ REM เนี่ย1ชั่วโมง31นาทีนี่มีเปอร์เซ็นต์บอกเลยคุณนอนน้อยไป 58% นะมันควรจะต้องนอนให้ได้ 55% อันนี้คือค่อนข้างสูงเรียกว่าต้องนอนต่อนะครับแล้วก็เขาสามารถตรวจจับเวลาที่คุณหลับได้นะครับว่าคุณหยุดหายใจหรือเปล่าอันนี้ก็ตรวจได้นะครับหรือ wow. คุณแบบว่านอนกรนไหมกรนตอนกี่โมงบันทึกเสียงกรนให้นาฬิกาตัวนี้สามารถดีเทคได้หมดแต่ว่าอันเนี้ยคุณจะต้องกดก่อนนะครับเพื่อที่จะเป็นการวัดค่าต่างๆว่าเฮ้ยคุณเนี่ยนอนหลับกรนหรือเปล่านี่เลยครับผมมีบันทึกวันที่8ไว้นะครับก็เข้ามาที่วันที่8ตรงนี้บันทึกการนอนหลับตรงนี้เราจะสามารถฟังเสียงการนอนหลับของเราได้นะครับหรือว่าเลื่อนลงมาข้างล่างตรงนี้นี่เสียงกรนครับตอน 7:58 นะครับกลนไปทั้งหมด39วินาทีหรือละเมอโชคดีหน่อยไม่ละเมอนะครับเรานอนหลับอย่างเดียวเรามีแค่การกลนนะครับแล้วก็เรื่องของเสียงรอบข้างตัวนี้เขาก็จะมีการวัดไว้นะครับอันเนี้ย
อยู่ในระดับประมาณ30กว่าเดซิเบล40เดซิเบลนะครับก็จะมีแจ้งเอาไว้การรับรู้การหายใจขณะหลับนะครับก็เป็นการปกตินะครับก็คือผมไม่ได้มีการหยุดการหายใจแต่อย่างใดอันนี้ก็ถือว่าสุขภาพผมโอเคแต่ถ้าสมมติใครวัดออกมาแล้วเจอค่าว่าหยุดการนอนหลับบ่อยๆเนี่ยควรไปพบแพทย์นะครับก็เรียกได้ว่าเครื่องมือตัวนี้มันช่วยตรวจจับเพื่อความปลอดภัยแล้วกันเนาะทำให้เรารู้แล้วก็เราไปพบแพทย์อะไรต่างๆได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนตัวแอปพลิเคชันนอกจากการวัดการนอนหลับเนี่ยตัวนี้จริงๆมันก็จะมีการวัดในเรื่องของความดันโลหิตได้นะครับนี่อันนี้ถือว่าดีเลยมันก็สามารถวัดตรวจสอบได้แบบคร่าวๆอาจจะไม่ได้แม่นยำแบบ 100% นะครับแต่ว่าเอาไว้ใช้ดูเล็กน้อยได้เนาะในส่วนตัวนี้ครับค่าออกซิเจนในเลือด 98% นะครับการนับก้าววันนี้เดินไป 3,477 ก้าวนะครับนี่สามารถเลือกได้หมดการฝึกหายใจก็กำลังเรียนอะไรต่างๆดนตรีเพื่อการนอนหลับก็มีเช่นเดียวกันนะครับโหมดออกกำลังกายการค้นพบปรับนาฬิกานะครับผมอันนี้ก็เซตติ้งได้ทั้งหมด wow. ก็ลองดูกันแล้วกันอันนี้ตัวแอปพลิเคชันของเขาถือว่าทำออกมาดีถามว่านาฬิกาตัวนี้เหมาะสำหรับใครก็อย่างที่ผมบอกนะตอนต้นครับเด็กผู้ใหญ่ต่างๆใส่ได้ทั้งหมดนะครับเด็กๆก็ดีเหมือนกันเวลาลูกเราไปไหนมาไหนใช่ไหมครับมี GPS built in เขาก็สามารถตรวจสอบได้ว่าอยู่ตรงจุดนงจุดนี้นะครับหรือถ้าสมมติเป็นคนแก่นะครับมันก็มีพวกฟังก์ชัน SOS อะไรต่างๆที่สามารถกดส่งไปหาอีกหนึ่งคนได้นะครับหรือว่าบางครั้งเนี่ยเราแบบอยู่ในห้องน้ำเราต้องการกดฟังก์ชันนู้นฟังก์ชันนี้โทรศัพท์มือถืออยู่ข้างนอกเราก็สามารถใช้นาฬิกาตัวนี้ในการกดได้เช่นเดียวกันแล้วก็เสียงภาษาไทยใช้งานค่อนข้างสะดวกน้ำหนักเบาครับ26กรัมกันน้ำ5 ATM ว่ายน้ำอะไรต่างๆได้แบบสบายๆก็ลองดูแล้วกันครับกับเจ้าตัวหัวเว่ย Watch Fit 3ตัวนี้ 3,990 บาท wow. และที่สำคัญนะครับใครที่ซื้อช่วงเวลาวันที่1มิถุนายนนะครับจนถึงวันที่30เนี่ยเขามีของแถมนะครับเป็นตัวหัวเว่ย FreeBuds SE 2นะครับมูลค่า 1,499 บาทแถมไปให้เลยลองคิดดูดินาฬิกา 3,900 4,900 แถมหูฟังมูลค่า 1,499 บาท wow. อันเนี้ยเท่ากับคุณซื้อนาฬิกาแค่ 2,000 กว่าบาทเท่านั้นนะครับแล้วได้ฟังก์ชันแบบจัดเต็มมากๆก็ลองตัดสินใจกันดูแล้วกันสำหรับวันนี้ทางผมนพ XMT ขอตัวลาไปก่อนใครที่ชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับหรือสามารถคอมเมนต์พูดคุยเกี่ยวกับนาฬิกาตัวนี้ก็ได้นะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับ